คนก็จะมักบอกว่าทำไมเราต้องไปรื้อความทรงจำเจ็บปวดนี้ขึ้นมาเราควรจะลืมต่างหากแต่จากนิทรรศการหรือข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีวันหรอกที่คนจะลืมความเจ็บปวดของเขาการเปิดแผลก็จะทำให้แผลที่มันกรดหนองอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคลี่คลายไปก็ได้เพราะนั้นการปักผ้าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เยียวยาแผลที่ถูกเปิดออกมาได้ด้วยเช่นกันกิจกรรมแบบปักผ้ามันมีบรรยากาศที่เป็นมิตรบรรยากาศที่สร้างความไว้วางใจอะค่ะทำให้คนสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสิ่งที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นความขับข้องใจเป็นปัญหาหรือความรุนแรงหรือว่าปรากฏการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เราจะพาตัวเองเข้ามามีประสบการณ์จากคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวมทั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่ารับรู้ข่าวสารหรือว่าเคยได้ยินหรือว่าอยู่ในพื้นที่ครับเรามานั่งรวมกันแล้วก็ปักผ้าไปนะครับระหว่างปักผ้านี้ก็ถ้าเราก็มีอิสระนะครับที่จะพูดถึงเหตุการณ์นี้ในแง่มุมใดๆก็แล้วแต่ให้บทสนทนาพาไปก็ไม่ได้กดดันว่าเราจะต้องมองหน้ากันตลอดเวลานะครับหรือคอนเนคกันตลอดเวลาเพราะว่ามีอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือการปักการปักนี้ก็มันก็มีส่วนนะครับที่ทำให้เราร้อยคือการเชื่อมร้อยภายนอกมันก็เชื่อมร้อยภายในด้วยนะฮะว่าเราเอาวัตถุดิบเรื่องราวที่เราเคยรับรู้มาเนี่ยมาร้อยเรียงเข้ากับเรื่องราวและความทรงจำของคนที่อยู่ร่วมโต๊ะด้วยความไว้วางใจในวงนะเรานั่งอยู่ร่วมกันเป็นพยานรับฟังซึ่งกันและกันแล้วไม่มีการตัดสินในวงเนี้ยเพื่อนพูดมาเรารับฟังเขาแล้วก็เราก็ทำงานของเราไปนะครับให้เพื่อนได้พูดในสิ่งที่คิดอยู่นะได้ระบายความรู้สึกออกมาความกลัวความโกรธความเศร้าแล้วเมื่อเราแสดงออกซึ่งสิ่งที่อ่อนไหวแต่ว่าได้รับการยอมรับมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะเรารู้สึกว่ามีชุมชนที่สนับสนุนเราอยู่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้เห็นหน้ากันอยู่นะครับจากการปักผ้าด้วยกันมาฟังเรื่องราวในลักษณะฟังเรื่องความรู้สึกว่าแบบที่เราแชร์ไปในวงคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยแล้วตอนที่เรารู้เรื่องเราตักใบอ่ะมันเป็นหน้าแบบ Facebook อ่ะคือเป็นข้อความและภาพเราไม่ได้รู้สึกซิงกับคนแต่เราซิงผ่านข้อความแต่อันนี้มันคือผ่านแบบคนที่นั่งข้างๆนั่งตรงข้ามผ่านเสียงผ่านความรู้สึกในเรื่องราวที่มันถูกเล่าออกมาหรือบางทีมันแบบผ่านการขยับของผ้าว่าแบบคนข้างๆเขาพลิกผ้าอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนของเราก็พลิกตามไปด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมีเซนส์ของการมาอยู่ร่วมกันของมนุษย์มากกว่าอะไรเงี้ยเออภาพมันคนละภาพเลยค่ะภาพตรงนี้มันมีชีวิตความเงียบเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เขาจะกำลังพูดสิ่งสำคัญออกมานะครับคือหลังความเงียบเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะมันไม่ได้มีโครงสร้างว่าเขาจะต้องพูดอะไรซึ่งจำเป็นอ่ะคนที่อยู่ในนั้นต้องอบรับความเงียบให้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วมันยังเป็นสิ่งที่เราจะได้ซึมซับบาดแผลของเพื่อนที่อาจจะเจ็บปวดมากกว่ามันเป็นส่วนจำเป็นนะในการอบรับความเจ็บปวดตรงนั้นอ่ะเหมือนกับว่าเวลาที่เราทะเลาะกับเพื่อนหรือกับคู่รักแล้วเรานั่งเงียบๆด้วยกันร้องไห้ด้วยกันเงียบๆมันช่วยเยียวยาได้นะครับ